วัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสีบานเย็นทุกท่านวันนี้ผู้ใหญ่ลีมีข่าวดีจะมาบอกว่าตอนนี้เราได้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แล้วอยากรู้ละสิว่าเป็นใครแน่ถ้าอยากรู้ให้ทุกคนมารวมตัวกันที่ลานหมู่บ้านสีบานเย็นนะจ๊ะไม่อยากรู้เว้ยและไม่อยากรับรู้ด้วยอารมณ์เสียบุญผ่องพร้อมแล้วครับบุญผ่องรู้สึกตื่นเต้นนะครับที่อยู่เนี้ยคุณแบงค์จะได้รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ตื่นเต้นอะไรกูไม่ไปกูไม่ไปให้อีตาสมบูรณ์มันเยอะเย้ยหรอก Ladies and Gentlemen ชาวบ้านสีบานเย็นทุกท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของเรานายแบงค์ธนาคารทองเพิ่มพูนตัวด้วยนะครับนี่ต้องอินทนูยศผู้ช่วยเนี่ยต้องรอในอำเภอนะได้ดิแต่วันนี้เอาสายสะพายไปก่อนมาพี่จะนานงานเลยพี่ธนาไปไหนไปรับต่อตรงตรงตรงเอ้ยเพื่อนผมพูดอะไรก็ทุกคนครับผมสัญญาว่าผมจะดูแลหมู่บ้านของเรานะครับผมภายใต้แนวคิด representative democracy นะครับผมหรือว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนครับผมซึ่งผมจะใช้องค์ความรู้ที่ผมเรียนมาในเรื่องของ environment นะครับผมมาพัฒนานะครับผมในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคนะครับผมแล้วก็สาธารณสุขนะครับผมภายใต้แนวคิดแล้วก็เดี๋ยวใครช่วยแปลให้ฉันหน่อยสิคือป้าไม่เข้าใจแกป้าลูกคืออย่างนี้ครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรทุกคนใจเย็นนะคะค่ะนายแบงค์เนี่ยเขากำลังพูดว่าเขาจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะโอ้ยทำเลยทำเลยแค่นี้ทุกคนคะจบงานและเลิกงานได้ค่ะกลับบ้านได้เลยเหรอเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของไม่พอแล้วนี่พูดอะไรให้มันเข้าใจง่ายๆหน่อยเนี่ยป้าชาวบ้านเขาไม่เข้าใจเก่งนี่ไม่เป็นผู้ช่วยเองเลยอะไม่เป็นหรอกเพราะว่าความฝันของฉันนะมันอยู่ข้างนอกนู่นเนี่ยคอยดูนะถ้าเกิดฉันประกวดหนังสั้นชนะเมื่อไหร่อ่ะนายจะไม่ได้เห็นหน้าฉันอีกแน่นอนให้มันสำเร็จก่อนไหมแล้วค่อยอวดโอ้ยสองคนนี้นี่เสร็จงานแล้วไปไหนต่อกันดีวะหาอะไรกินปะฉันขอกลับบ้านไปดูพ่อดีกว่าพ่อทำตัวแปลกๆไม่ยอมมางานทำตัวเหมือนวัยรุ่นอกหักตั้งแต่เมื่อคืนละอีกเขาพูดมันก็พูดถูกนะพอเห็นผ้ายันผืนนั้นน่ะพ่อคนนิ่งไปเลยเป็นใครก็น่าจะเศร้าปะเศร้าทำไมหรือว่านายรู้หรอผ้ายันเป็นของใครอ่ะก็จากเด็กที่เราจับได้วันนั้นไงคำสารภาพเขาบอกว่าคนที่พังศาลเจ้าแม่คือนายเพิ่มมัคคณายกโอ้ยจะฮะอะไรกันทั้งหนาเนี่ยที่ไปถูกพ่อจริงวะเนี่ยโอ้